มพลทหารรัตกรข้านนเป็นทหารใหม่ปัตติรองทัพ65ครับกับผมพลทหารธีรพัฒน์สอนมาเป็นทหารใหม่ปัตติ2ทัพ65ครับกับผมพลทหารสุรศักดิ์ยุโสเป็นทหารใหม่ปัตติ2ทัพ65ครับกับผมพลทหารอัศรศิละเป็นทหารใหม่ปัตติ2ทัพ65ครับสัปดาห์ที่2นะครับเป็นสัปดาห์ของการฝึกนะครับจากเบาไปหาหนักครับเป็นการฝึกถ้าเบื้องต้นครับสายหันขวานกำลังงานครับแล้วก็ได้มาออกกำลังกายครับน้ำตอนนี้น้ำหนักก็ลดแล้วครับลดไปประมาณสัก 7-8 โลครับจากที่อยู่บ้านไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองครับแต่พอมาเป็นทหารต้องดูแลตัวเองครับครับเรื่องการฝึกก็ท่าแรกก็เริ่มจากท่าฝึกมือเปล่าเป็นท่าเบื้องต้นเลยครับแล้วก็การฝึกก็แรกๆก็ไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าพอวันถัดไปเรื่อยๆก็เริ่มแบบพัฒนาตัวเองขึ้นได้เรื่อยๆครับแล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายด้วยครับได้อะไรหลายๆอย่างครับแบบว่าร่างกายเริ่มพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ครับเรื่องการฝึกในสัปดาห์ที่2ก็มีท่าตรงท่าขวาหันซ้ายหันกับหลังหันครับเรื่องเวลาในการฝึกก็มีจำกัดครับต้องมีสติต้องเร็วต้องตามเพื่อนให้ทันครับส่วนเรื่องสุขภาพร่างกายอยู่บ้านผมไม่ค่อยได้วิ่งเท่าไหร่แต่มาอยู่นี่ก็มีการวิ่งการออกกำลังกายในทุกเช้าเย็นครับแล้วก็มีรู้สึกว่ามีความแข็งแรงมากขึ้นครับ